ค่ะนี่นะคะโค้กของเราเราก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปเลยค่ะข้าวคั่วแล้วก็ตำกันเลยค่ะถ้าทำจะกรอบๆน่าจะตำง่ายยังร้อนๆอยู่เลยนะคะควันขึ้นหรือบางคนเขาก็จะไปปั่นก็ได้นะคะวันนี้เรามีเวลาตำก็ตำก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะค่อยๆตำนะคะข้าวจะได้ไม่กระเด็นค่ะออกนอกครกต้องถือไว้นะเริ่มเมื่อยแล้วเราต้องเปลี่ยนข้างบ้างค่ะเฮ้ยเสร็จคาแม่กว่าโอ้เกือบละเฮ้ยตอนนี้เราก็อบพิซซ่าไว้ด้วยเดี๋ยวขอตัวไปดูพิซซ่าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ